ที่สมุทรปราการเมื่อคืนนี้เลยมีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นมาจากเรื่องความหึงหวงค่ะชายหนุ่มคนนึงเขาเห็นว่าแฟนสาวของเขานั่งตั้งวงดื่มเหล้าอยู่แต่ว่าในวงนั้นมีแฟนเก่าของฝ่ายหญิงอยู่ด้วยเจ้าตัวเกิดความโมโหนะคะบวกกับหึงหวงก็เลยพกมีดไปกะว่าจะเข้าไปในวงนั้นปรากฏว่ามีช่วงนึงเจ้าตัวอ้างว่ามีดหล่นแล้วชุลมุนกันจนกระทั่งมีคนเจ็บส่วนตัวเองก็เจ็บไปด้วยหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นกู้ภัยกับตำรวจเข้าพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะคะอยู่ที่ซอยสุขสวัสดิ์78แยก8ในตำบลบางจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือคนเจ็บนั่งอยู่ที่พื้นคือนายรุ่งอรุณพันเดชอายุ28ปีมีแผลถลอกแล้วก็ฟกช้ำตามร่างกายนะคะพอปฐมพยาบาลแล้วก็พาส่งรักษาก่อนส่วนในซอยเจอคนเจ็บอีกคนนึงค่ะซึ่งเป็นคนก่อเหตุด้วยชื่อว่าธนวัฒน์องค์อาจอายุ25ปีมีบาดแผลถูกของมีคมเข้าบริเวณหลังมือด้านขวาแต่ว่าตำรวจคุมตัวเอาไว้เพราะว่าเขาเป็นคนก่อเหตุเอาใส่ไว้ท้ายกระบะรถตำรวจก่อนทีนี้ระหว่างนั้นก็รับแจ้งว่ามีคนเจ็บอีกคนนึงแต่ว่าเจ็บเล็กน้อยวิ่งหนีกลับเข้าบ้านไปแล้วอยู่ในซอยนั้นด้วยความตกใจกลัวถามกับผู้หญิงคนกลางของเรื่องค่ะคุณออมนามสมมุติคุณออมบอกว่าตนเองเนี่ยนั่งดื่มสุราอยู่กับพี่ชายแล้วก็เพื่อนอีกหนึ่งคนอยู่ๆแฟนของตัวเองซึ่งเป็นคนก่อเหตุที่ชื่อว่าธนวัฒน์เนี่ยตอนแรกเดินมาก็พูดจาดีๆนะแต่สักพักเหมือนเขาเกิดความหึงหวงควักมีดออกมาตนเองกับเพื่อนๆในวงช่วยกันห้ามไว้แต่ว่ามันมีช่วงที่มันชุลมุนยื้อยุดกันเกิดขึ้นจนกระทั่งมีคนเจ็บคาดว่าเขาคงทำไปเพราะความหึงหวงตนเองฟังจากผู้หญิงค่ะหนูกินเหล้ากันอยู่ดีๆพี่ทีนี้เขาก็แบบเดินมาครับคนก่อเหตุเหรอใช่ค่ะเขาเดินมาจากไหนอ่ะเขาก็เดินมาตอนซอยเลยพี่แล้วไงต่อเบิ่งดูก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีๆเขาก็เดินมาถึงเขาก็เดินมาเรารู้จักกันไหมเป็นแฟนหนูพี่อ๋อแฟนเราคนทำเหรอแฟนหนูกับหนูกินกับพี่ชายหนูอ่ะใช่แชมป์ยังไม่รวมแชมป์นั่งกินได้กี่คนสามสี่คนนะพี่ใช่ก็ได้ใช่เหมือนกับเขาหึงเราไหมเราไปนั่งกินกับคนอื่นอะไรเงี้ยหนูก็ว่านั่นจะใช่น่าใช่ฝ่ายหญิงยืนยันนะคะว่าคนที่เธอนั่งดื่มด้วยคือพี่ชายกับเพื่อนอีกหนึ่งคนเท่านั้นส่วนคนก่อเหตุธนวัฒน์อ้าวอยู่ในอาการมึนเมาเช่นเดียวกันตอนแรกตำรวจจะพาขึ้นรถตำรวจไปมีการยื้อยุดอยู่ด้วยช่วงนึงนะเหมือนไม่อยากไปเจ้าตัวบอกว่าตามไปยังที่เกิดเหตุแล้วเห็นแฟนนั่งกินเหล้าอยู่กับคนที่เขาเคยคบโมโหก็เลยเอามีดพกมาด้วยแต่ไม่ได้ตั้งใจจะไปแทงใครไอ้จังหวะชุลมุนน่ะคือมีดที่พกมามันหล่นลงไปที่พื้นตนเองจะไปคว้ามีดกลับคืนแต่ว่าถูกคนแย่งไปช่วงชุลมุนกันมีคนเจ็บตัวเองก็เจ็บไปที่มือด้วยก็ยอมรับว่าทำไปเพราะความหึงหวงเขาคบกันมาก่อนแล้วแต่ผมไม่รู้ยังไงอ๋อเขาคบกันมาก่อนหน้านี้ใช่แล้วเขาก็หายไปจากผมแฟนนะผมก็ไปเจอเขาอยู่กับแฟนเราใช่เขานั่งกินเบียร์ด้วยกันเอ้าผมก็ขึ้นเลยเราถือมีดมาทำร้ายเขาว่าเราหึงเขาเงี้ยเหรอใช่ไหมถูกไหมเราหึงแฟนเขานะยังไงพี่เราพกมีดมาใช่ไหมวันเนี้ยผมเหรอครับผมพกมีดไปผมก็ยังไม่ได้ควักเลยพี่ยังไม่ได้ควักแล้วมันออกมาได้ไงมีดอ่ะเอ้ามันก็หล่นจากกระเป๋าผมพี่เขาสวนผมก่อนเลยผมยังไม่ทำอะไรเลยผมก็สวนผมก็หงายแล้วเพื่อนผมเจ้าตัวบอกว่าผมไม่ได้ควักมีดออกมาจังหวะนั้นมีดมันหลุดออกจากกระเป๋าแล้วก็มีการแย่งกันไปแย่งกันมาคาดการว่าจังหวะนั้นคนก่อเหตุนะคะคือคงเดินมาแล้วเห็นฝ่ายหญิงนั่งดื่มเหล้าอยู่แล้วก็เกิดความหึงหวงเกิดขึ้นกะว่าจะเอามีดออกมาแต่ว่ามีคนช่วยชาร์จแล้วก็ล็อกตัวเอาไว้ช่วงชุลมุนกันเลยเจ็บกันไปทั้งสองฝ่ายตอนนี้ตำรวจคุมตัวชายรายนี้นะคะซึ่งอยู่ในอาการเมาอยู่ไปที่โรงพักสภ.พระประแดงถ้าสางเมาจะสอบสวนต่อแล้วแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปค่ะไม่รู้คิดเองหรือเปล่านะครับถึงทำแบบนี้